จากนี้ไปนะครับจะแนะนำวิธีการดูแลรักษาสายกีตาร์ให้มันอยู่กับเรานานที่สุดสำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยหลักการง่ายๆคือนี่คือผ้าคีริ้วนะฮะผ้าคีริ้วห่วยๆเฮงซวยสักผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดกีตาร์โดยเฉพาะนะครับหาไว้สักผืนหนึ่งสำหรับเช็ดกีตาร์เวลาที่คุณซ้อมกีตาร์เล่นกีตาร์เลิกเสร็จแล้วกะว่าจะเก็บแล้วเลิกเล่นจริงๆเนี่ยขอเช็ดกีตาร์ไอการเช็ดลำตัวกีตาร์อย่างเงี้ยเช็ดคอเช็ดอะไรเนี่ยนะพูดถึงไม่มีน้ำยานะก็ผ้าแห้งเช็ดธรรมดาหรือผ้าชุบน้ำเช็ดเหงื่อแถวๆเนี้ยนะเช็ดไปแล้วผ้าแห้งเช็ดชาบอีกทีนึงดูแลแล้วก็เช็ดคอกีตาร์ด้านหลังด้านนอกด้านในคุณจะเช็ดอะไรก็เช็ดไปตรงนี้นะที่ผมพูดนี่คือเรื่องการเช็ดสายกีตาร์การเช็ดสายกีตาร์นะฮะไม่ใช่มาถูอย่างนี้แล้วก็เลิกกันนะครับผมก็จะหมายถึงว่าเวลาเช็ดเนี่ยจับผ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแล้วก็สอดเข้าไปใต้สายหนึ่งนะฮะนี่ก็คงเห็นในจออย่างนี้มันก็จะหุ้มเข้าไปที่สายนะครับแล้วคุณก็จับมันรูดอย่างนี้นะสายหนึ่งต่อมาก็สายสองก็ทำอย่างนี้ฮะบางทีเช็ดจะมาสนิมตรงนี้คลักเลยถ้าสนิมมันเยอะก็เปลี่ยนด้านนี้มั่งก็ได้นะเอาสายสองเอาเช็ดต่อไปก็ทำแบบเดียวกันสามจนถึงสาย4 5 6ก็ทำแบบเดียวกันทีนี้เผอิญกีตาร์จะได้เป็นสายทดสาย1 2 3มันเป็นสายเปลือยไม่มีลวดหุ้มเอาละคราวนี้เรามีเทคนิคที่ทำให้ไอ้สาย3เนี่ยสนิมแดกโคตรบ่อยเลยแล้วขาดง่ายสนิมกินเร็วนะเพราะเป็นสายเปลือยนี้เรามีวิธีแก้ไขง่ายๆแบบลูกทุ่งครับผมหาน้ำมันมาขวดนึงน้ำมันใส่ผมแล้วก็ได้เนี่ยกล้องดูใกล้ๆเป็นน้ำมันนะแข็งๆไม่ใช่น้ำมันจระบีน้ำมันพืชอะไรไม่ได้นะครับผมแนะนำเป็นน้ำมันใส่ผมคุณไปดูตามห้างสรรพสินค้ามีเยอะแยะเป็นน้ำมันใส่ผมที่ไม่ใช่เหลวเป๋วนะฮะนี่มันก็คือแข็งๆหน่อยนะครับซื้อน้ำมันอย่างนี้มาสักขวดหนึ่งเสร็จแล้วทำอย่างนี้นะฮะเมื่อคุณเช็ดสายกีตาร์เสร็จเรียบร้อยเอาผ้าเช็ดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เอากระดาษมาแผ่นเศษกระดาษแล้วก็ได้ฮะในที่นี้ผมก็เอากระดาษ A4 สีขาวเนี่ยเพื่อให้มันดูชัดเจนดีคุณจะใช้กระดาษแล้วก็ได้นะฮะลองสอดเข้าไปใต้สายฮะตอนนี้ถ้ากล้องจับเห็นสาย6เส้นแล้วนะครับผมเมื่อกี้เอาผ้าคีริ้วเช็ดสายกีตาร์จนเอี่ยมแล้วนะฮะคราวนี้ก่อนเลิกเอาน้ำมันไอ้ใส่ผมที่ว่าเนี่ยเอานิ้วแตะฮะให้มันเสร็จแล้วรูปลงถามว่ากระดาษเอามาทำไมลองกันมันเลอะเทอะตัวกีตาร์กับคอกีตาร์กับรูปอย่างนี้นะครับผมรูปช้าๆสาย1 2แล้วก็3อย่างนี้นะฮะลูบไปแล้วขยับมาเมื่อกี้ประมาณนี้ก็กะเอาขยับมาปุ๊บก็ทาน้ำมันอีกนิดนึงสาย1 2 3อ้าวเลื่อนมานี่ก็ทำให้มันหมดเนี่ยคุณก็ทาน้ำมันก็กะดูพอประมาณอย่าให้มันเยอะเลอะเทอะจนเกินไปเป็นว่าจบนะฮะนี่เสร็จแล้วนี่วิธีการง่ายๆของอาจารย์แดงกีตาร์ประหยัดดีเพื่อรักษาให้มันอยู่คงทนนานที่สุดสำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยในการเปลี่ยนสายกีตาร์บ่อยหลักการง่ายๆแค่นี้บางคนอาจจะดูแล้วโอ้โหหัวเราะเยาะเฮ้ยหวยแฮะที่จริงมันมีน้ำยารักษาสายกีตาร์เช็ดกีตาร์เช็ดตัวกีตาร์ผมก็ใช้อยู่นะครับผมไม่มาบอกคุณหรอกมันเปลืองตังค์นะมันราคาเป็นร้อยหลายร้อยบาทด้วยแต่อันนี้มันเป็นลูกทุ่งหมอลำง่ายๆนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าวิธีรักษาทำไงบางทีกีตาร์ถูกตัวละพันสองพันก็ไม่อยากไปดูมากเหมือนกันนะครับที่จริงมันมีชุดทำความสะอาดของเขาดูแลเฟรดรักษาสายกีตาร์เช็ดลำตัวเขามีขายถ้าคุณมีตังคุณซื้ออาจารย์แดงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตอนนี้พูดถึงเรื่องการประหยัดก็ทำแบบนี้นะครับผมนี่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเช็ดสายเสร็จปุ๊บเอากระดาษรองรูปน้ำมันทาคิดว่าตรงนี้คงเข้าใจอ้อลืมบอกนิดนึงถามว่าทำไมสาย4 5 6ถึงไม่เอาน้ำมันรูปล่ะถ้ากล้องเอามาดูใกล้เห็นว่ามันมีเหมือนกับลวดพันหุ้มๆอยู่อย่างเนี้ยนะฮะถ้าเกิดคุณหืนเอาน้ำมันเนี่ยไปรูปมันจะเป็นขี้ใครครับผมมันจะซึมเข้าไปในรอยไอ้ร่องสายเนี่ยคุณเข้าใจไหมผมถึงไม่ทาเพราะถ้าหืนทาไปแล้วเวลามันเล่นมันติดขี้มือมันเป็นขี้ใครเสียงมันจะทึบมันจะด้านด้วยเหตุนี้สาย4 5 6ไม่เอาน้ำมันทานะครับผมทาเฉพาะ1 2 3 4 5 6เอาผ้าเช็ดอย่างเดียวก็พอแล้วหรือใครอยากดีขึ้นมานิดนึงอาจจะมีชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดผมก็เช็ดธรรมดาแค่นี้นะครับผมส่วนน้ำยาคุณจะซื้อมาใช้หรือไม่ก็เหลืองคุณในที่นี้ก็แนะนำวิธีหลักการง่ายๆเรื่องเอาน้ำมันมาลูบสายกีตาร์ก่อนเก็บเมื่อเช็ดตรงนี้แล้วนะครับผมเรียบร้อยจากนี้ไปก็ห้ามเล่นนะครับผมหมายถึงว่าตอนนี้สภาพมันโอเคแล้วคุณก็เอากีตาร์ไปเก็บ
นะดูแลรักษาถ้าอยากมาเล่นใหม่ก็คือมาเล่นบางทีก่อนเล่นน้ำมันมันเยิ้มหน่อยก็ผ้ารูปเช็ดออกอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเล่นเสร็จก็ทําอย่างที่อาจารย์แดงว่าตรงนี้เดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปดูวิธีการเก็บรักษากีตาร์กันว่าเราจะเก็บกันอย่างไรดีสักครู่นะครับผม